พัฒน์ยันวันที่1ตุลาคมนี้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400แน่จอด6คลังพน.ช่วยนายจ้างการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 15:18 น.พิพัฒน์ยันวันที่1ตุลาคมขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันแน่นอนจ่อหารือคลังพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการควบคุมราคาสินค้าเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศว่าแน่นอนวันที่1ตุลาคมนี้จะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันเป็นภาพรวมทั้งประเทศส่วนในเรื่องของคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและภาครัฐที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเป็นขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วจากการหารือกับนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้นโยบายกับอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดไปหาข้อมูลภาพรวมรายละเอียดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่าอาชีพไหนไปได้อาชีพไหนไปไม่ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลฉะนั้นทั้งสองส่วนจะทำงานคู่ขนานกันไปเป้าหมายวันที่1ตุลาคมจะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำที่400บาทนายพิพัฒน์กล่าวต่อว่าหลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังนำข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดรวบรวมไปหารือเพื่อหามาตรการช่วยเหลือออกเป็นแนวทางที่ชัดเจนของภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่จะได้รับผลกระทบหนักเป็นหน้าที่ของภาครัฐต้องกำหนดมาตรฐานช่วยเหลืออาทิมาตรการทางภาษีรวมถึงมาตรการอื่นที่จะต้องเจรจาร่วมกันโดยเฉพาะการควบคุมราคาสินค้าให้ได้หากทำไม่ได้การขึ้นค่าจ้างก็ไม่มีประโยชน์ผู้ใช้แรงงานไม่ได้ประโยชน์เพราะยังไม่ได้ประกาศขึ้นค่าจ้างแต่ราคาสินค้าขึ้นไปรอแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญกระทรวงพาณิชย์ต้องช่วยควบคุมราคาสินค้าวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบียไร้ชัย2นัดรวด VNL 2024กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 1:35 น.วอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านไม่สามารถต้านรูปร่างสูงใหญ่ของสาวเซอร์เบียทีมอันดับที่4ของโลกได้พ่ายไปในที่สุดทำให้ไร้ชัย2นัดรวดในศึกเนชั่นลีก2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทยเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก 1-3 เซตขณะที่เซอร์เบียนัดแรกพ่ายสาธารณรัฐโดมินิกัน 1-3 เซตเช่นเดียวกันโดยสถิติ5นัดหลังสุดเซอร์เบียเหนือกว่าเอาชนะไปถึง4ครั้งไทยชนะ1ครั้งเกมนี้โคชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดเดิมจากเกมแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำหัทยาบำรุงสุขโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกเซอร์เบียทำได้ดีกว่าใช่ความสูงใหญ่ค่อยๆเก็บแต้มเอาชนะไปก่อน 25-13 เข้าสู่เซตที่2สาวไทย
พยายามแก้เกมและทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบอลจากหัวเสาและบอลเร็วโกยแต้มนำมาตลอดก่อนจะแผ่วไปในช่วงปลายเซตถูกเซอร์เบียพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุด 29-27 เซตที่3เกมยังคงเป็นไปอย่างสูสีทว่าเซอร์เบียอาศัยทีเด็ดจากรูปร่างที่สูงใหญ่เบียดเอาชนะไปได้0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ19-25สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบีย0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ19-25เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้เปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้ทีมพิชญาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบแคนาดาในวันที่19พฤษภาคม67เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เอาแล้ว40ส.ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเศรษฐาพิชิตพ้นตำแหน่งฐานฝ่าฝืนจริยธรรมการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 16:50 น. 40ส.ว.ชุดคสช.เข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีพิชิตออกจากรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170เมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่าสว.ได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเรื่องดังกล่าวส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสว.ที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสว.ร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสว.ที่มีอยู่ในดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าสำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีนายพิชิตนั้นมีข้อเท็จจริงปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความจึงชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายดิเรกฤทธิ์กล่าวถึงกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันโดยมีประเด็นที่ทักทวงต่อการตั้งนายพิชิต
ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรียังเสนอชื่อให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแต่กรณีของนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนที่ระบุว่าได้หารือกับกฤษฎีกาแล้วพบว่าเป็นการหารือที่ไม่ตรงประเด็นทั้งระยะเวลาการพ้นโทษและการตีความระหว่างคำสั่งกับคำพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้เรายังพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าตนทราบว่าสำนักงานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วและจากสำเนาเอกสารทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมเวลา10:20 น.ดังนั้นหากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณายืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่และอำนาจของสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน